คือประเด็นเรื่องนี้มันเป็นของกกต.เองเนี่ยนะครับ180วันเนี่ยคือปกติสภาเราจะไม่อยู่นานขนาดนี้พออยู่มาจนเหลือ180วันเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยส.ส.เขตถ้าลาออกก็ไม่ต้องเลือกตั้งแล้วนะครับก็จะไม่ต้องเลือกตั้งใหม่เนี่ยตั้งแต่วันนี้วันที่26เนี่ยครบแต่ของกกต.เนี่ยไปเอาวันที่24คือนับขึ้นไปมันต่างกันอยู่2วันนี้ประเด็นที่กกต.จะต้องออกประกาศเขาจะเป็นต้องออกประกาศเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของเขาปัญหาที่มีขณะนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดว่าออกประกาศ180วันแล้วเนี่ยไปครบนะครับเกิดมีการยุบสภาปั๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายตอนนี้เริ่มนับแล้วมันจะขาดไปแล้วเริ่มนับใหม่นึกออกไหมเพราะว่าถ้ามีการยุบสภาเนี่ยก็ต้องนับตั้งแต่วันยุบสภาเป็นต้นไปมีประกาศราชกิจจกาแต่ปัญหาที่มีก็ที่เป็นประเด็นกันอยู่มากแล้วความผิดที่เกิดสมมุติว่าจะมีการจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้ามีความผิดความผิดหายไปด้วยหรือเปล่าถ้ามีการยุบสภาไม่รู้ซึ่งวันนี้ผมทราบว่าทางกกต.จะไปชี้แจงกับทางกรรมาธิการกิจการสภาก็ความชัดเจนก็จะมีมากขึ้นกกต.จำเป็นจะต้องประกาศตอนนี้ก็คือประกาศตามปี62เป็นกฎหมายเดียวที่กกต.มีอยู่ในมือตอนนี้แต่พอกฎหมายใหม่ออกมานะครับกกต.ก็ต้องเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกันเขาจะออกเป็นปีไอ้ฉบับที่กำลังแก้อยู่ถ้าผ่านก็จะกลายเป็นกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาทีนี้คำถามที่ว่ามันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันใหม่อย่างไรมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเช่นนั้นแหละเพราะว่าใครเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับนอกเวลาเขาไปที่มันคาบเกี่ยวในการทำงานการเป็นรัฐบาลนะครับการเป็นรัฐบาลกับการเลือกตั้งเพราะว่านายกรัฐมนตรีต้องไปรักษาการตอนนั้นที่ท่านบรรหารเนี่ยยุบสภาท่านแต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นมารักษาการเนี่ยหลายคนนะครับคอยดูแลคือให้ขาดกับไปจากการเลือกตั้งนี้ปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีเองหรือนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีก็ต้องเดินหน้าทำงานไปในระหว่างนั้นเนี่ยในเวลาราชการเนี่ยทำไม่ได้แต่พอนอกเวลาราชการเนี่ยทำได้แต่ค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นถ้ามีค่าใช้จ่ายก็ต้องนับไปรวมกับการเลือกตั้งครั้งใหม่แต่ปัญหาที่คาบเกี่ยวขณะนี้ก็คือว่าตอนที่เขาไปทำพูดไปในฐานะผู้แทนรัฐบาลก็มันก็มีผลต่อการเมืองเหมือนกันนะครับมันแยกกันลำบากดังนั้นจุดตรงนี้เองก็ต้องฝ่ายที่เป็นอีกฝ่ายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังต้องเตรียมการคอยติดตามมันเป็นเช่นนี้เองในระบบการเมืองของไทยนะครับก็คือว่ามันเป็นการคาบเกี่ยวยังคาบกันอยู่ระหว่างการรักษาการซึ่งเรื่องนี้จะเกิดต่อเนื่องไปหลังจากนี้ก็ต้องตามดูกันตามฟ้องกันตามดูแลกันไปเป็นปกติครับเราทางพรรคเองก็ไม่แย้งอะไรแล้วก็คุยกันที่พรรคเนี่ยว่าเราจำเป็นจะต้องมีการอบรมสัมมนาเพราะคนเรื่องกฎหมายนี่ซับซ้อนมากแต่การสัมมนาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเราเคาะแล้วว่าเราจะรอให้กฎหมายเลือกตั้งกับกฎหมายพรรคการเมืองผ่านก่อนเพราะว่าพอผ่านปั๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเหมือนกันซึ่งตอนนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่า15วันก็คงหลังจากการประกาศเรื่องวินิจฉัยเรื่องตำแหน่งนายกไปวันที่30ใช่ไหมหลังจากนั้นอีกสัก10วันก็คงจะเข้าสู่เรื่องนี้แล้วผมคิดว่าถ้าจะให้ดีให้เรื่องนี้ออกมาเร็วๆไม่งั้นเนี่ยพรรคการเมืองจะยุ่งยากมากกฎหมายไม่รู้ใช้ฉบับไหนกกต.ก็ต้องประกาศปี62แล้วปี65ก็จ่ออยู่ใช่ไหมก็เลยไม่รู้จะเอาไงของเราเองตอนนี้ที่จะทำเนี่ยตัวแทนประจำจังหวัดเนี่ยเราขยายไปก็ไม่รู้จะเป็นผลขนาดไหนเพราะว่าถ้าเป็นกฎหมายใหม่ต้องการแห่งเดียวพอนะครับพรรคที่เขาเป็นพรรคใหญ่เขามีครบแล้วก็ไม่เป็นไรเขาก็จะมีปัญหาเหมือนหนึ่งเขตเลือกตั้งเคลื่อนหมดไม่รู้อยู่ตรงไหนเขตเลือกตั้งตัวแทนที่จะลงเขตนี้เขตมันก็เคลื่อนนะครับมีปัญหาเยอะดังนั้นเนี่ยตัวกฎหมายเลือกตั้งนะครับอยากเรียกร้องให้ออกมาเร็วๆก็ทางศาลรัฐธรรมนูญคงจะเชื่อว่าคงจะรีบมันจะได้จบๆไปจะได้เดินหน้ากันได้ครับไม่งั้นมีปัญหามากมายเกิดตอบยาวไปนิดนะคำถามเพราะมันซับซ้อน